วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ผมก็ได้คุงกับเกม Killing Floor กันกับมันเรียกว่าไงอ่ะโหมด Weekly นะผมโหมดประจำสัปดาห์วันนี้เป็นโหมดของ Set Time นั่นเองเมื่อเราชนะโหมดนี้เราจะได้ Inventory มาซึ่งผมผ่านแล้วแต่ผมจะมาแสดงให้ดูว่ามันได้ยังไงนะเมื่อเราผ่านแล้วนะครับผมเราจะได้ของที่เป็นของประจำมาตัวอย่างเช่นแบบนี้นี่ก็ของ Weekly นะครับผมตุ๊กตาข้างหลังก็ของ Weekly ผมก็เคยได้นี่ด้วยสีทองของ Weekly เหมือนกันอันนี้เพิ่มหลังจากผมเล่นมาสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากน่าจะทำคลิปแบบสอนวิธีการผ่านบ้างนะครับผมสำหรับคนที่เล่นแล้วกลัวไม่ผ่านนี่สามารถดูได้ว่าวิธีการเล่นจริงๆมันเล่นยังไงสำหรับแมปที่ผมจะเล่นนะครับผมเล่นแมปคิวโซนคุณสามารถหาโหลดได้ตามไปที่เบราว์เซอร์เวอร์แล้วหาแมปชื่อคิวโซนนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแมปแบบคัสตอมแมปนะแบบคนเล่นเยอะๆถ้าคุณลองกันดูส่วนใหญ่จะเป็นเซิร์ฟนี่ครับผมไม่ใช่จะเป็นเซิร์ฟที่แบบ Hell on Earth คนเล่นเยอะๆมาอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปอ่ะตอนมันจบแมปให้คุณโหวตไปที่แมปคิวโซนนะครับผมแล้วมาเล่นดูแมปที่ผมว่าสามารถเล่นผ่านง่ายและเก็บเวลได้ด้วยมาผมมาให้ดูมาครับสายที่ผมจะเล่นสาย Survival นะครับผมเพราะมันสามารถใช้ปืนได้ทุกสายเลยและมันแบบมีความคล่องตัวทางด้านใช้อาวุธค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคโหมด Set Timeคิวที่ผมจะอัพเนื่องจากว่าเซตไทม์นี้คือผมลองไปเล่นมาแล้วผมเกินก่อนมันเป็นโหมดที่แบบทุกอย่างจะถูกสโลไว้แบบสโลเยอะมากเพราะฉะนั้นผมต้องเล่นสายที่มันค่อนข้างจะว่าไงดีอะสายที่มันรีโหลดกระสุนนานก็ไม่สายที่มันต้องใช้เล็งเยอะๆยกตัวอย่างเช่นการสลิงเกอร์หรือชาร์ปชูตนะครับผมเป็นสายซอยว่าเป็นหลักก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครที่จะเล่นตามเลยก็เล่นได้นะครับผมไปพร้อมแล้ว3 2 1เปิดปุ๊บวิ่งปืนที่เราได้นะครับผมสอดซอยว่านี่คือสายที่มันจะส่งอาวุธมาเลยตอนแรกคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นสายซัพพอร์ตก็จะผลมาเป็นลูกซองใช่ไหมแต่ของซอยว่าไม่ใช่ของซอยว่ามันจะส่งเป็นอาวุธของทุกสายมาให้เราชิ้นหนึ่งเฮ้ยเนี่ยทุกอย่างจะสโลว์หมดผมว่าใช้ปืนลูกโม่งดีกว่าเพราะปืนลูกโม่งดาเมจมันแรงแถมมันมีการยิงยากแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดของเซตไทม์หรือโหมดสโลว์แบบเนี้ยมันทำให้การยิงเราเล็งง่ายมากนะครับผมว่ามันเลยไม่ค่อยเหมาะกับปืนแนวปืนกลเพราะปืนที่มันเล็งยิงง่ายอยู่แล้วเช่นลูกซองหรือเนี้ยมันค่อนข้างจะเสียเวลาและน่าเบื่อสำหรับแมปนี้เป็นแมปที่แค่4 เวฟสั้นๆแล้วคิวโซนมันได้เปลี่ยนทางด้านเรียกว่าไงทางด้านของแมปนะครับผมทำให้ดูหน้าตาแมปสิเราเดินวนเป็นวงกลมได้เลยมันจะสโลจนเหลือประมาณ5ตัวสุดท้ายมันถึงหยุดนะเอ้ยตบด้วยสันปืนกิ้งอะไรน้องเนี่ยประมาณ5ตัวสุดท้ายเวลามันจะเดินปกติโอเคเหลืออีกไม่เยอะโอ้ยอ้วนเออเรียบร้อยแล้วด่านนี้ระวังด่านนี้คือจุดซุ่มที่ดีอย่างที่ทุกคนรู้ครับผมว่าเวลาการยิงปืนน่ะจุดซุ่มที่สุดคือจุดที่อยู่ข้างบนสุดนะแต่ข้อเสียของด่านนี้คือถ้าเกิดคุณอยู่ข้างบนแล้วคุณตกมาตายนั่นคือคุณแย่แน่ใช้หน้าไม้ดูนะครับผมเพราะซอมบี้มันไม่น่าเยอะผมจะเก็บปืนนี้ไว้ก่อนยังไม่ขายซื้อกระสุนสักหน่อยแล้วถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องกระสุนนะคุณสามารถเก็บทางข้างบนได้นะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผีจ้าง นี่เดินมาข้างบนตรงนี้ครับผมจะมีกับกระสุนให้เก็บแล้วก็วิ่งลงตามทางเดินเลยสำหรับการกระโดดลงไปลัดชั้นผมไม่แนะนำให้ทำนะเพราะมันเสี่ยงตกไปตายมากการอ่านนี้สู้กับบอสดีไงดีตรงที่บอสมันต้องเดินตามทางเป็นวงกลมจนกว่าจะหาเราจนกว่าจะถึงเรานะครับผมแต่บอสก็ได้เปรียบเหมือนกันถ้ามันถึงเราแล้วมันตบเราตกคือเราตายเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราได้ดาเมจตกจากที่สูงเยอะมากผมไม่แนะนำให้ลัดชันนะลัดชันคือการโดดข้ามชั้นกันนะครับผมลงลิฟต์ก่อนไปชั้นแรกก่อนโอ้ยอ
ไม่ไปชั้นสองดีกว่าค่อยเดินลงไปชั้นแรกโอเคเวลาเริ่มอ่ะมันจะสโลว์แบบค่อนข้างจะลำบากนะครับผมหรือมันไม่ได้ลำบากมันเรียกว่าน่าเบื่อเลยก็ว่าได้สำหรับเลเวลที่ผมคิดผมน่าผมว่าน่าจะเป็นระดับแบบ Hell on Earth นะเอ้ยยิงดักก่อนเฮ้ยมันหลบว่ะโอ้ยนี่เหรอเทียนนัดเนี่ยตายป่ะไม่ตายตบซ้ำเดี๋ยวอะไรอะไรปักขาปักขาเฮ้ยปักตูดอัดตูดอัดตูดเอ้ยมันจะค่อนข้างประหยัดกระสุนนะเอ้ยนี่ไม่ตายเหรอสงสัยเมื่อกี้ยิงโดนมีดเอ้ยฮะไม่โดนแย่แย่มันเริ่มใครมาแล้วเอ้ยเข้าหน้าครับที่หน้าเอาไปกินที่หน้าทะลุสโลโมชั่นถ้าเกิดยิงเป็นระเบิดไม่ต้องของสายมันเป็นสกิลของสายสไวเวอร์นะครับผมเมื่อเราฆ่าได้มีโอกาส 20% ที่ศพจะระเบิดทำดาเมจทำดาเมจรอบๆได้หรือทำให้ศัตรูรอบๆล้มอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีดาเมจไหมแต่มันบอกแค่มีระเบิดเฉยๆมันรู้อ่ะเอ้ยเข้าหัวเข้าหัวเอาไซเรนก่อนฮะเอ้ยเอ้ยปักขาปักขาไม่ตายปักตัวก็ได้เอ้ยเข้าที่หน้าเข้าที่ขาเข้าที่ตัวเข้าที่ตัวอีกทีโหลูกดอกเยอะมากก็มีนี่มันประหยัดกระสุนมากเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมเจอไอ้ตัวนะตัวใหญ่อ่ะจะทำยังไงดีส่วนนี้หมดก่อนเพื่อความประหยัดผมจะไม่ต้องซื้อปืนไม่ต้องซื้อกระสุนบ่อยๆจุ๊บตายซะจะสับปะรดนี่นะเฮ้ยเฮ้ยคิดว่ามันคิดว่ามันกันได้ป่ะเฮ้ยจันไม่ได้นี่หน้าไม้เต็มเลยลูกดอกขาหักไม่เป็นไรเอาขายปืนนี่ดีกว่าเพื่อซื้อยู่ไหนว่านี่นักนำสำหรับคนที่เป็นมีปัญหาเรื่องชุดเกราะนะครับผมสามารถเดินมาเก็บชุดเกราะตรงนี้ได้ถ้าเกิดคุณมีเวลาทันนะมันจะโผล่มาตรงนี้ตลอดไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทุกเวฟและอาจไม่ใช่โผล่มาตลอดนะครับผมอาจจะโผล่มาสองเวฟครั้งโผล่เป็นระยะเวลาของเกมนะครับผมมาแค่ชุดเดียวนะต่อให้คุณเล่นเยอะแค่ไหนก็ผมมาแค่ชิ้นเดียวทันไหมทันวะคือชั้นหนึ่งพอโอเคไม่มีก็กระสุนนั้นหนึ่งไม่มีกระสุนโอ้ยกระสุนหายเอาไอเดฟเฟนคิลเลอร์กระบอกหนึ่งก็ได้มาอนัดเดียวนัดเดียวไม่ตายอาจต้องหลายนัดอาจต้องหลายนัดอาจต้องหลายนัดตายยังไม่ตายโอ้ยมีไม่โดนสักนัดเลยเข้าที่หัวเข้าที่ตัวเข้าที่หัวเข้ามาเดินยัวเยียยัวเยียเฮ้ยเพอร์ซิงช็อต2ตัวติดเข้า
ไม่แน่ใจว่าเวฟ3มีตัวใหญ่มายังนะไฟน์โฮอุ้ยลมอิสานุนเอ้ย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 มาตัวใหญ่เสียงกล้องคำรามมากเอ้ยด่านนี้ข้อเสียคือเนื่องจากว่าทางมันค่อนข้างจะยาวนะครับผมและค่อนข้างจะคล้ายๆกันทำให้เราไม่เห็นพวกตัวล่องหนนะสำหรับบอสที่เจอถ้าเกิดเป็นบอสตัวล่องหนที่มันใช้ปืนกลข้างๆนึงอ่ะคุณจะสู้ลำบากนะครับผมอยากคุณต้องตาดีๆมากเท่านั้นนะแล้วคงไม่มีใครเล่นสวาดหรอกเพราะตัวใหญ่ตัวที่เจอเป็นตัวแนวน้อยสวาดมันเน้นแบบตัวเก็บจำนวนเอาตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ได้วิ่งมาเก็บวิ่งแซงมาเลยตัวใหญ่เฮ้ยแซงมาอย่างนั้นแซงมาเลยตรงมาอย่างนั้นเอ้ยลูกหนึ่งถึงกับเซลูกสองหน้าไม้สองลูกรีโหลดโชว์แป๊บนึงผมไม่ได้ใส่หน้าไม้จริงผมแตะหน้าไม้นานๆครั้งเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยชินกับการเดินยิงหน้าไม้เท่าไหร่เฮ้ยโอ้ยยิงติดเกาะมันมีเกาะตรงอกแล้วถ้าเกิดหน้าไม้สุนติดตรงนั้นผมจะเก็บไงเนี่ยนั่นไงว่าล่ะเงินแบบนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามันมีแค่4เวฟนะครับผมถ้าเกิดเวฟเยอะเวฟน้อยเงินเราจะพุ่งมาต่อเวฟแบบจบเวฟปุ๊บเงินเราจะพุ่งมาค่อนข้างเยอะสมัยผมจะซื้อน้ำดอกแมกนัมคู่กระสุนยังไม่ต้องน้ำหนักเหลือ12เอ้ยน้ำหนักเหลือ8อันนี้ซื้ออะไรดีวะลูกซองดีป่ะไว้ค่อยคิดแล้วกัน Hurry up. Zeds are getting closer. ไม่หรอกผมว่าผมเปลี่ยนซื้อนี่โอเคสำหรับปืนที่ผมถือนี่มันคือปืนไว้สับล้มตัวใหญ่ได้เลยนะตัวใหญ่แบบยิ่งอึดเท่าไหร่ยิ่งยิงสนุกอะเนื่องจากว่าเราจะวิ่งเข้าไปประชิดมันแล้วก็สาดไม่ยั้งเข้าไปเต็มตัวนะครับผมถึงมันจะมีดาเมจน้อยกว่าดับเบิลบาร์เร็วก็ตามแต่มันรีโหลดกระสุนเป็นแม็กหมายถึงรีโหลดทีเดียวหมดรีโหลดทีเดียวแบบ20ลูกเลยนะครับผมทำให้มันน่าจะได้เปรียบเมื่อสู้กับพวกตัวใหญ่ทำไมผมรู้สึกว่าผมควรจะเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้แทนเพราะผมใช้ของซัพพอร์ตแล้วเด้และของชาร์ปชูเตอร์ยืดหดฮะจึก2ตัวก็จึกโดนกี่ตัวเมื่อกี้ยิงขาเข้ามาเอ้ยเต็มหัว1 2 3 4 5 6เหลือเป็นแม็กเห็นไหมเติมเลือดก่อนผมว่าผมไม่ยิงตรงนี้ดีกว่าเพราะกระสุนมันจะไปติดหลังคาตรงนู้นติดกระแพงตรงนั้นแล้วผมเก็บไม่ได้ผมควรจะมาเลือกจุดเล็งตรงนี้นี่จุดนี้เลยเก็บกระสุนก่อนโอเค34พอได้18เหรอดูก่อนแล้วกันเฮ้ย2ตัวเฮ้ย
โดนตัวหลังว่ะเมื่อกี้ว่าเห็นระเบิดแบบข้างหลังยิงที่ไหล่ทะลุอีกตัวหนึ่งเฮ้ยจึ๊กเฮ้ยหลบมันหลบอีกนิดนึง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 โอ้ช่างมันเต็มหน้าเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่หมดเลยผมควรจะเร่งเครื่องสักตัวหนึ่งส่วนตัวล่าสุดก่อนเอาไปลูกหนึ่งเอาไปลูกสองโอ้มันมาหมดเลยอ่ะมันมาแค่สองตัวแรกนะครับผมซึ่งผมยิงตัวนี้ที่แท้ใช่ไหมกระจุกกระสุนมันพุ่งช้ากว่าธรรมดาเฮ้ยมันหลบวะเฮ้ย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 โอเคจึ๊กได้ไปละลิงเครื่องเฮ้ยใช่ยิงโดนหัวติดเทสช็อตด้วยว่ะแล้วลิงเครื่องละเอามาหัวสองนัดเองอะพี่จังเลยอันนี้เฮ้ยกระสุนหมดแย่ละโอ้ยกระสุนหมดทำไงดีต้องทำแบบนี้เอาอ่ะกระสุนผมเหลืออีกนิดเดียวเองผมจะสู้2ตัวนี้ยังไงเนี่ยใช้ระเบิดเล่นกับมันหน่อยแล้วกันร้อ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 นส่วนผมเหลือ8อีกตัวนึงผมไปเก็บส่วนหน้าไม้ทางมุมนู้นก่อนน่าจะมีนะครับผมน่าจะยังเหลืออยู่มั้งแต่รูกำแพงมันหายไปแล้วนี่ไงเต็มเลยขอกู้กระสุนคืนครับขอบคุณอยู่ไหนเอ่ยโย่สวัสดีเฮ้ยเต็มหัวเฮ้ยล้มต่อหน้าต่อไปเจอเวฟบอสอะครับเจอเวฟบอสคือผมแนะนำให้ใช้ปืนนี้นะครับผมปืนเลี้ยวกันไปเลยปืนนี้ครับผมแต่เนื่องจากว่าบางคนอาจจะแบกน้ำหนักไม่ได้เหมือนซัพพอร์ตนะผมเลยแนะนำให้ใช้แค่เลียวกันกระบอกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปืนนี้ Desert Eagle แล้วก็ลูกซอง Desert Eagle หรืออะไรพวกเนี้ยครับผมแนวแบบสู้เตรียมตัวไว้สู้ประชิดกับมันเผื่อไว้ก่อนเผื่อเราอาจต้องมีสู้ประชิดกับมันแต่ถ้าเกิดเรามีแบกของได้เยอะยกอย่างแบบซัพพอร์ตเนี่ยเพราะมันมีสกิลเนี่ยครับผมเปลี่ยนระเบิดเป็นระเบิดไฟแล้วก็เพิ่มการแบกของได้อีก5ทำให้เราถือปืนใหญ่ได้ประมาณ2อันเลยปืนใหญ่ที่ผมหมายถึงคือปืนที่น้ำหนักประมาณคือน้ำหนักสุดคือ10นะครับผมเพราะคนส่วนใหญ่แบกได้แค่15แต่ผมแบกได้20ไปเลยยกเว้นซัพพอร์ตผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าตอนจะแบกได้เท่าไหร่นะและเกาะของซึ่งสไวเวอร์จะเพิ่มตามเลเวลด้วยอย่างเช่นอย่างเงี้ยนี่ผมเกลียดไอ้บอสตัวนี้มากมันอยู่ไหนแล้วตีบอสต้องโผล่ตรงนั้นนะช่วยมองหาหน่อยมันหายไปถ้าผมเงียบๆนี่แปลว่าผมกำลังมองหามันอยู่นะเห็นมันยังครับมันจะกระพริบเบาๆอ่ะนั่นเอ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนอีกละจริงด้วยอยู่นั้นอุ้ยโดนหลบนิดเดียวโอ้โอ้ย
ให้ความพยายามจับตามองที่มันไว้นะถ้าเกิดคุณเจอตัวนี้ถึงมันจะมองยากคือตอนมันเปลี่ยนมุมมองอย่างเงี้ยนั่นผมเห็นละมันจะเป็นเงานิดนึงนะครับผมจริงๆนะมันเป็นตัวที่ยิงยากมากโอ้ยเข้าหัววะผมมองไม่เห็นเลยว่าหัวมันอยู่ไหนแนะนำถ้าเกิดยิงเป็นไม่ได้ให้คุณยิงเข้าไปที่หัวดีกว่าหัวมันจะทำดาเมจมากมันหายไปแล้วเลือดมันลดไปจำนวนหนึ่งมันจะเดินถอยหลังกลับนะแต่ผมมองไม่เห็นมันถอยเลยบางทีมันอาจจะขึ้นหน้าก็ได้มันหายไปไหนแล้วใครก็ได้ปลาสีใส่มันทีมันเริ่มหิวตัวเองละนั่นมันฉีดยาเสร็จแล้วโอ้ยเสียดายเอ้ยเอ้ยเอาไปกินเข้าหัวคลายร่างมันก็เสร็จอีกนัดนึงแล้วการนี้ถ้าเกิดคุณกดตรงไหนลูกกิ้งตรงกลางนะผมมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดแบบไม่ต้องเล็งติดตามเอากระป๋องแป้งไปกินมันหายไปแล้วไม่ชอบเลยตอนมันหายมันต้องมองแล้วเพ่งจอยนะสงสารสุขภาพตาผมหน่อยเฮลโลนั่นไงฮิวอีกแล้วจ้าโอ้ยจริงเฉียวเข้าเต็มตัวอีกนัดนึงไม่ต้องลงหัวน่ะเห็นแล้วอ่ะเฮ้ยหันหน้ามาหน่อยจ้าเฮ้ยเข้าลายเนี่ยมอบจริงอันนี้เมื่อกี้โดนปืนเหรอถ้าโดนตัวจะทำดาเมจสูงมากเลยถ้าเกิดโดนเออหัวทำดาเมจสูงกว่าโอ้ยยังมาภาพสว่างตอนนี้น่ะมันหายไปเลยเห็นไหมเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงงานผมเห็นมั้ยล่ะเอ้ยนัดสุดท้ายเข้าที่ตูดเป็นไงตูดฉีกเลยเอ้ยเนี่ยแนะนำมองใช้ปืนนี้แต่มันค่อนข้างจะเสียสุขภาพสายตานะครับผมหากน้องๆคนไหนเพ่งหน่อยก็อย่านะครับผมเจอตัวนี้นี่ถึงกับกดออกเกมเลยก็ได้นะถือว่าถ้าเกิดเราใช้เล่นสนายอ่ะจะค่อนข้างจะชิลๆนะครับผมปืนลูกซองที่ผมเอามาคือเผื่อไว้มันเข้าไปชิดสนายจะพึ่งไม่ได้มากกว่าลูกซองเพราะลูกซองยิงชิดจะแรงกว่านะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นตัวที่ไปเจอกันใหม่ทิศหน้ากับ Killing for Weekly นะครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหากอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายYeah.